เจ้าจงลงมาอยู่ในเตาเหนือกับผมสวัสดีครับเจ้าจะขออัญเชิญคุณภัยสวนมาอยู่มาทรายขออัญเชิญคุณพันธลายมาอยู่ภาคภาคเช็คเสียงกันหน่อยนะครับทุกคนครับผมจะลงมาอยู่นภาขออัญเชิญคุณพิจารณาจะลงมาเป็นสอยแก้วและสังวาลสวัสดีลูกเป็ดดิจันทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนน้องนุชกันนะครับกำลังเข้าร่วมพิธีการบวงสรวงลานสวนพญานาคนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะได้เห็นลูกเป็ดคนไหนเข้ามาแล้วครับฝากช่วยกันเช็คภาพเช็คเสียงให้ผมนิดนึงนะฮะนี่นะฮะตรงนี้เป็นสวนที่เปิดใหม่นะครับของสวนน้องนุชนะครับเรียกว่าเป็นสวนพัฒนาเป็นสวนพญานาคนะครับซึ่งก็จะมีพญานาคเก้าตระกูลลูกแก้วเก้าประการนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการบวงสรวงทำพิธีเบิกเนตรนะครับคุณอิศวาคุณอัศวาคุณปัตสวาสวนดอกไม้พญานาคนะครับนี่เราไปดูความยิ่งใหญ่นะครับลูกเพจเข้ามาแล้วฝากเช็คภาพเช็คเสียงผมหน่อยนะครับภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะครับนี่นะฮะในระหว่างที่พิธีบวงสรวงดำเนินไปนี้นะครับผมจะให้ท่านได้เห็นความยิ่งใหญ่ของสวนดอกไม้พญานาคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จสิ้นจากพิธีบวงสรวงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินดูรอบๆกันนะฮะว่าสวนดอกไม้พญานาคตรงนี้นะครับที่มีพญานาคเก้าตระกูลนะครับสวยงามยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้ด้านหน้าของเรานะฮะ14คุณพระมหาจักรพรรดิ18คุณพระสุวรรณเลือดพระอธิการวชิรศักดิ์ธรรมวสัตโธนะครับหลวงคุณหนุ่มนะครับคุณพระวัดบ้านเตยนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็มีคุณต้งกำพลตันสายนะครับก็นั่งอยู่ในพระเจ้ากรุงพาดีบริเวณพื้นที่พิธีแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ไปร่วมอยู่ในพิธีบวงสรวงไปพร้อมๆกันนะครับเสร็จสิ้นพิธีแล้วผมจะพาเดินชมนะครับบารมีคุณเนกขมะบารมีคุณปัญญาบารมีคุณขันติบารมีคุณสัจจะบารมีคุณอธิษฐานบารมีคุณเมตตาบารมีคุณอุเบกขาบารมีคุณพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพระคาถาหวานยานเรียกยันปฏิญจิตสมรณมงคลตลอด 84,000 พระธรรมขันธ์จบปไตรปิฎกทั้ง3ประการคุณครูภายนอกคุณครูภายในคุณครูเก่าคุณครูใหม่คือคุณพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายพระฤาษีตาไฟพระฤาษีตางัวพระฤาษีกสปะพระฤาษีพุทธมงคลพระฤาษีสัจจะพันลาคีดีพระฤาษีปไรโกรธพระฤาษีมุนีนาบทพระฤาษีเพชรลูกันขอจงเสด็จลงมาปฏิทิแก่ตัวข้าพเจ้าณบัดนี้สิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิการิยาตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโมนิรันตรังสัพพะกำมังมหากำมังปฏิเตสิทธิพุทธาสิทธิธรรมาสิทธิสังฆาสิทธิอิศวรสิทธิพรหมาสิทธินารายสิทธิอินทาสิทธิเทวาสิทธิปฐวีสิทธิคงคาสิทธิวาโยสิทธิอาโปสิทธิเตโชสิทธิสุริยันสิทธิจันทราสิทธิคุณบิดามารดาสิทธิคุณครูบาอาจารย์สิทธิอันตรายหังทะนังโดยนโมพุทธายะสีสีวันนีวันดีวันชัยมาลาสีสวัสดีลาโพนโมพุทธายะพุทธังนำมาเงินธรรมังนำมาทองสร้างคังนำมาคองนาสังสิโมโดยนโมพุทธายะนมาปะทะจักพระกับสะนมาอูโอมพระโรนมามีศีรษานมามีขาพระเจ้าจะคอย่อกรชนีได้ยินดีขอรบพนับตบตบนำคุณครูพระเจ้าตะเก่าก่อนและปัจจุบันคุณครูเลขคุณครูยันคุณครูหวานคุณครูยาคุณครูตำรับคุณครูตำราคุณครูเวทมนต์ดนคาถาคุณครูนโมกขอกกาอาคละของไทยที่ข้าพเจ้าได้เรียนจะจบครบครองชัยยะบารมีข้าพเจ้าจะขออัญเชิญคุณครูอธิบายทั้งหลายเหล่านี้จงเสด็จลงมาประชุมชุมนุมกันณสถานที่อันเป็นมงคลพิธีนี้ด้วยข้าพเจ้ามีใจจะทำการเบิกเนตรท่านพญานาคราชทั้ง9ตระกูลทั้งหลายและจะได้ทำการบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้เพื่อความเป็นสิริเพื่อความเป็นมงคลแก่ท่านทั้งหลายขอคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาช่วยเพิ่มปูนบรมโพธิสมภารให้การพิธีนี้จงสำเร็จเสร็จสิ้นและศักดิ์สิทธิญาณโดยเชิญโอมชิวกะโกมารพัฒน์ปกาเสสิข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด
ก็ขอให้ศักดิ์สิทธิญาณเดียคุณครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าชื่อจีวากะโกมารพัฒประกาศสีครับก็อย่างที่เราบอกครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนน้องนุชนะครับลานดอกไม้พญานาคนะครับก็เป็นพาร์ทที่เปิดใหม่นะครับของทางสวนน้องนุชนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็มาร่วมพิธีการบวงสรวงนะครับนี่นะครับเราให้ลูกเพจได้ดูความยิ่งใหญ่ในระหว่างนี้นะครับระหว่างที่พิธีกำลังดำเนินไปนะครับก็ให้ทุกท่านได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของลานดอกไม้พญานาคตรงนี้นะฮะนี่นะครับคุณโต้งกำพลตันสัจจานะครับก็นั่งเดินเข้าไปจุดธูปเทียนดอกไม้บูชาก็มีการถวายมีการจุดธูปเทียนนะครับภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะองค์การวินทุนาถังอุปันนังธรรมาสหปฏินามาอธิกเปสุอาตโตปัญจปัตตุบังติสวานะโมพุทธายะวันธนังสีโรเมพุทธเตปัญจนราเตพระมาเทวตาทัตยังนารายะกันเกวะสเวหะเทจปรเมสุราปาเทวิสนุกันเกวะสัมภะกัมมาริเตสิทธิอิจจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยาตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโวนิรันกลังสัพพะกัมมังมหากัมมังปฏิจิเตติติปิโสภะควานะโมนมัสการเมฆาพเจ้าจะพอเจริญพรภัยส่วนผู้เป็นเจ้าเท่าเธอเสด็จลงมาทั้งแผ่นฟ้าและแผ่นดินทั้งพันสมุทรทรายเสนดมมหาพเจ้าจะพอเจริญพรทั้งพระอินทร์พระพรหมพยมประการพระโมคคัลลาปสารีบุตรพระพุทธธรรมพระกวัมกัปปดีบักตีมหาโพธิ์พระธาตุเกศพระเกณฑ์จันทร์พระศรีรัตนตรัยพระพิเนตรพระพินัยพระกำจัดพระกำจายมาข้าพเจ้าจะขอเจริญมนต์ในองค์การพระธรณีสร้างเธอจึงจะให้กูมือฟ้ามือป่าหยิบพระพานเบิกพระผุยเบิกพระพายเบิกพระพิรุณเบิกพระเพิงเบิกพระคงคาสารพัดอันเสียใจกันเสด็จแต่จันไรยะใดก็มาผ่านต้องเธอจึงใจกูตีเชือกคล้องห่วงบาทและชนะและปกสลัดตัดเล็บนิ้วมือนางเธอจึงใจกูทามและประมวลปัญญาไว้เธอจึงจะให้กูเบิกโขนทับบานบานประตูคุณกูฟังพุทธเสมาเธอจึงจะให้กูคุณตะพนหาเสราปราบที่แดนทุกตำบลเธอจึงจะให้กูคุณตะนนทมพระสมุทรคุณตะคุณบ่อฟังท้อปิดทางปิดบึงปิดบางปันดูบาทในรูปพันเทวดาคือนั่งเข้าตาสั่งฟังพิไตหงตะโกตะลงในป่าชาทำธนามรดกฝีผีไตหงในป่าชาตามกองตามน้องไม้โยมเป็นติดผีผูกคอตายบนปลายไม้คึงดังเข้าตาสั่งลักผีทางอาดีหินหักปักไข่ตีซุกไม้ไผ่ผันไปไปทางทิศตะวันตกแมงมุมตีโอบหนูปวกอยู่บนเดือนเรียกเพื่อนตามกันเสาเรียนตรงมันไม่ลังนางเลี้ยงที่ลุมที่เอียงที่วนที่วังที่กระพังน้ำคังพึ่งต่อขึ้นเรือนจับทำลวงลังไม่ไหลหากฟังลงทับที่แดนตะขัวเหียเล่นขึ้นเรือนไก่เถื่อนขึ้นบ้านงูเรือมขึ้นลานแดงจับหลังคาเห็นงอกประเชิงการประสานใช้น้ำงอกออกเป็นใบสิงสัตว์ขึ้นไผ่บนฟูกบนหมอนหัวไกวเขาหักสีจากเขาควันดินด่างห่างดอนสีข้องสีข้างพอกประตูผีควันได้ปมีดีเงาหัวพิกลหญิงชายขาคนนอนปรนนอนคางนอนหลับตาคางน้ำลายไหลนองบ่อลองไปเสียงคลองเรือลองไปเสียงช้างควายออกปีตั้งขางกายเป็นดอกบัวผีไห่ผีหัวตัวสันละเท้าสำนิดทองหาวแตกเล่ากระจายหัวแหวนชะไลเกี่ยวงาพิการทงพัสพุทธคุณพัตตวานบานปนมหวีผมกลางคืนม้าตื่นเสือสับนำย่อยชายคาม้าขึ้นทะลอมข่าวนกแสดงนกข่าวบินข่าวที่นอนมาแม่ลูกอ่อนออกลูกบุญเรือนมาเยี่ยมหน้าต่างม้าเอาเลยหอนคนว่างคนเหงาคนขี้ทุกข์ยุกเจ้าคนขี้เศร้าเหานอนต้องอธิกรโซตวนคือคาทะคนทั้งหลายจะหาผัวนะหาเมียทันไม่ผูกเดือนนาทีวางกลางพี่น้องต่างกันลูกที่ลูกแดนแฟนแฟนเทียดทันไม่เป็นฟักไข่ไม่ไก่ลงคันผีหลอกผีรอนผีเกาะเคาะไม้จิ้งจอกหมาในในเฮาในโคบเลงกาคาบศพมาตกใส่หลังคา
หมดปวกขึ้นฟ้าหมู่ทับสมิงคาเรื่อยขมาในบ้านฝากทองขึ้นล้านกลายเป็นนาคีกล้วยตายคาปรีกลายเป็นผีพายบันดาลดีจะเกิดเบิกพระเนตรพระพุทธรูปยาวนั่งฟังเสาเกียรติสัตรุงรถเดือนรถยุงเห็นผีผุ่งไตตรงอุบาตจันไลนอนนั่งรวมวัดรวมสมณะชีพามอย่าให้ไก่ขามเสาเหลือนปลูกเดือนไม้ไฟฉับช่างผสมโขงตั้งเสาที่กระโดงขโมดอย่าโยงคนตินไปมาหินหักสองทอนมาเยาวรถตินหลักต่ออยู่ดันยินที่ลุ่มที่ดอนที่สาทอนตะลิงพังเรือนเคยตั้งนาฝังไปนามเสาเหลือนแตกหักโยกอยากสุดเสเรือนลุ่มเป็นเล่เสาเหลือนใจโกบปิดน้ำทำนกคบกันทำลายผสมหัวผสมควายผสมช้างผสมมากระดีปิดคลองช่องน้ำทำไรทำนาทำไรถั่วทำไรงากลางหาต่อคงเกณฑ์กำบันแตกเสลี่ยขาตะลุมทาชากินชอนหอยมุกเตรียมเจ้าพญาหมดปวกคืนฟ้าเร่งกาขี่รถผสมหินบดคนโคตัดไม้ทิ้งฟืนทิ้งไฟบนเย้าบนเรือนถอดงาช่างเถื่อนกัดเกินไทยหงโยงข่าวป่าชาชายกระเบนเนียมนากั้งปลาแทงฟันหายใจโดดกันจอกระไดสี่ขันฟันบ่วงจงตัดปลูกเรือนเทียมวัดไม้ฝัดหลังคาเสาเรือนฟ้าผ่าหลังคาไฟใหม่เจาะแม่บันไดไข่แม่ประตูเลี้ยงนกผสมโคโนน้อยขี่สายปลูกเรือนพลายตัดไม้เข่าจัวแมงสาบเลี้ยวหัวพนุ่งอยู่กับตัวติดไฟไรต้นเชื่อขู่กูจะเอาไปฝากไว้กับพ่อแม่ธรณีหาที่ปลูกดีหาที่ปลูกวิหารหาที่ทำการหาที่อยู่ประคูกูเชื่อพาโรโนทาเทระเธอจึงจะเสด็จมานั่งนฝั่งแม่น้ำเป็นกรรมสิทธิ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระฤาษีทั้ง7ตนเข้ามามณฑล7วันมาตักน้ำให้พ่อมอนั้นเท่าเธอจึงจะให้กูลดงัวลดควายลดช้างลดมาลดทีลดทางลดบ้านลดเรือนลดสารลดโรงลดคนเป็นบาเที่ยวอยู่กลางคนเป็นไข่เหลืองผอมคนวังคนเหงาคนขี้ทุกทุกเจ้าคนขี้เศร้าเหานอนต้องอธิกรโซตวนคือคาลดเขียวลดงาแตกหักทลายโอมตนกูจะต่อตนโอมปลายกูจะต่อปลายกูจะฝากไว้กับพระพายปลายกูจะฝากไว้กับพระแม่ธรณีขอเดชะพระกถาพระฤาษีเท่าเธอมายกให้แก่กูเป็นกรรมสิทธิสวาหะพุทธังสูญหายธรรมังสูญหายสังฆังสูญหายพุทธังละลายธรรมังละลายสังฆังละลายโอมนโมพุทธัสสะโอมนโมธัมมัสสะโอมนโมสังคัสสะชัยยะทิทังหุลูหุลูสวะหะสวายะนิจาพาลังปิยังโหติเทวตาปัจจะยังนมามิหังภุเรภุเรนเตเชนะชัยยะมังคลังพระมหุชนากุลียุเขติปมันตานังอินทาเสถังภุมพันธานังปิสาเจวะปลายันตินะกุตกุจจะอรหังกุจจะนะธรรมธรรมธรรมญาณพุทโธเถนโลโมคลาโนนระกันตังโลหะกุมพีทิสบาอคีปฏิกัมปติเถโลโมคลาโนนระกันตังโลหะกุมพีทิสบาอคีปฏิกัมปติเถนโลโมคลาโนนระกันตังโลหะกุมพีทิสบาอคีปฏิกัมปติข้าพเจ้าจะขอดับถอนพิษร้ายอาถรรพ์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถนโลโมคลาโนนระกันตังโลหะกุมพีทิสวาอคีปติกัมปติกุศลธรรมาอากุศลธรรมาอิติปิโสภะคะวาอายาวทีวังพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสมปทีปัญจอิสโลกุศลธรรมานะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะปัญจพุทธานามามิหังอาปามัจจุปาทีมาสังอังคุสังวิทาภยาปาอุปาสุชะสุเหปาสายะโสโสโสสะสะอะอะนิเตชะสุเนมะภูตนาวิเวอะสังวิสโรปสะภูพะอิสบาสุโสสวาอิอุสดาธรรมาจิตติวิอัตเตนะสิวังพรหมามะอาโอรักขนังชาตังนะสิวังพรหมามะอาโอรักขนังชาตังนะสิวังพรหมามะโอรักขนังชาตังทนังจุจินังโภคังจุจินังลาภังจุจินังมหาโชคมหาลาภจุจินังมหาสำเร็จจุจินังมหาสมปรารถนาจุจินังเงินหมื่นล้านเงินแสนล้านเงินล้านล้านจุจินังสิทธิกิจจังสิทธิกำมัง
สิทธิกาลิยาตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพสิทธิภะบันตุเตที่สุดนะครับในช่วงแรกของการของพิธีบวงสรวงนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปขอเรียนเชิญคุณกำพลตันสัจจาแล้วก็คณะได้ไปยืนที่บริเวณหน้าองค์พญานาคทั้ง9ตระกูลเรียนเชิญจ้ะนะครับก็ลำดับต่อไปนะครับประธานตรงนะครับคุณกำพลตันสัจจานะครับก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปที่บริเวณด้านหน้าขององค์นาคราชทั้ง9เขาเรียกว่า9ตระกูลนะครับตรงครับเดินไปแล้วนะครับพร้อมกับทางคณะผู้บริหารนะของสวนน้องนุชนะครับเพื่อจะมาทำพิธีบริเวณด้านหน้านะครับใช่ครับเนี่ยเราเข้ามาใกล้ๆยิ่งได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพญานาคทั้ง9ตระกูลที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนเดี๋ยวจะมีตระกูลอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังอีกทีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วนะครับตอนนี้ให้ทุกคนได้เข้าร่วมพิธีการบวงสรวงไปพร้อมๆกันนะครับหลวงครูหนุ่มนะครับก็ได้นำน้ำมนต์นะครับให้กับคุณโต้งกำพลนะครับก็มีการจบสวดคาถานะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะราดลงไปที่บริเวณลำตัวขององค์พญานาคราชที่องค์กลางตรงนี้นะครับกำพลตันสัจจานะครับก็กำลังเดินเจิมไปที่ลำตัวของ
พญานาคนะครับทั้ง9ตระกูลนะครับนี่นะครับท่านก็ในส่วนดอกไม้พญานาคแห่งนี้นะครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นะครับก็พญานาคแต่ละองค์เนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากลองเทียบตัวกับทางคุณกำพลดูนะฮะสายใหญ่มากขนาดใหญ่มากแล้วดูอลังการมากนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนี่นะครับก็เอาน้ำมนต์อาบเจอที่ลำตัวของพญานาคนะครับแล้วก็มีการเจิมแป้งนะครับ นี่เราก็เดินตามกันไปนะครับทั้งหมด9ตระกูลที่อยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงลูกแก้ว9ประการที่ติดอยู่บริเวณคอขององค์พญานาคทั้งหมดนะฮะใครที่อยากจะมาชมหรือว่ามาดูด้วยตาตัวเองนะครับถึงความยิ่งใหญ่อลังการของสวนดอกไม้พญานาคแห่งนี้แล้วก็พญานาคทั้ง9ตระกูลตรงนี้นะครับก็มากันได้นะครับที่สวนนงนุชพัทยานะครับนี่นะครับความยิ่งใหญ่อลังการนี้นะฮะทุกคนต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับถึงจะรู้ว่ายิ่งใหญ่มากแล้วนอกเหนือจากนี้นะฮะที่สวนนนท์นะครับก็ยังมีอีกหลายๆจุดนะครับให้สามารถมาเที่ยวมาชมกันได้นะฮะทั้งส่วนที่เป็นส่วนพาร์ทของไดโนเสาร์นะครับพิพิธภัณฑ์รถหรือว่าจะมีสวนดอกไม้สวยๆสวนดอกไม้ต้นไม้นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับมากันเป็นครอบครัวได้เลยนะฮะสบายๆมีทั้งอาหารมีที่พักด้วยนะครับใครไม่เคยมาก็ต้องมาให้ได้นะครับแต่ตอนนี้สวนที่เป็นสวนดอกไม้พญานาคแห่งนี้นะครับก็จะเปิดให้เข้าชมได้อย่างเป็นทางการนะฮะตอนนี้มีพิธีเบิกเนตรเสร็จเรียบร้อยแล้วมาขอพรกันได้นะครับโอ้ไม่ได้ที่สิราชาจะถูกใจมาทีมหาจันทีโอ้ไม่ได้ที่สิราชากันนะยันตาชิวหาจันทีโอ้พระเนตรวิสิราชาโอทัศน์ครับในพิธีตรงนี้นะครับก็มีพระอธิการวชิรศักดิ์ถาวรสัตโธนะครับหรือว่าหลวงครูหนุ่มนะฮะก็มาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์นะครับในการดำเนินพิธีในวันนี้นะครับพิธีบวงสรวงเบิกเนตรนะครับลานดอกไม้พญานาคนะครับโดยที่มีนี่นะครับพญานาค9ตระกูลลูกแก้ว9ประการนะครับเห็นความยิ่งใหญ่นะครับอันนี้คุณต้องก็เดี๋ยวจะกลับไปนั่งที่พิธีบริเวณด้านหน้าพิธีนะครับเพื่อที่จะทำในพิธีในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนให้พิธีเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูให้รู้ว่าตรงนี้ใหญ่มากจริงแล้วก็มีของสำคัญสำคัญเยอะแยะมากมายนะฮะตอนนี้คุณโต้งก็กำลังจุดธูปจุดเทียนนะฮะพุทโธสัมพันยูตยาโนธัมโมโลกุตตโลปโลสังโฆปะคัพพะระโตจาอิเจตังรัตนัตยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพทุกขาปทวาอันตรายาจาวินาศันตุสัพพโสทีภะวันตุเตโยจุดทูปอักเครื่องนี้ปักที่เครื่องสังเวยจุดทูปหางให้คณะผู้บริหารให้ตัดทีเสื้อกับเวยนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องสังเวยทั้งหมดนะฮะก็จะประกอบด้วยทั้งของข้าวของหวานผลไม้น้ำนะฮะแล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนนะครับเต็มๆเลยแค่ร้านพิธีก็ใหญ่แล้วนะฮะให้ดูดีเทลเดี๋ยวเราจะพาไปดูดีเทลเล็กๆกันนะฮะว่าในส่วนดอกไม้พญานาคเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็พญานาคทั้ง9ตระกูลเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งให้พิธีตรงนี้เสร็จสิ้นก่อนซึ่งน่าจะใกล้แล้วล่ะประกอบพิธีนะครับอันนี้เป็นบรรดาผู้บริหารของสวนนงนุชนะครับเป็นสิริเปิดเป็นมงคล
ธรรมาเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้ก็ประกอบนี่นะก็จะจุดธูปจุดเทียนในขณะที่ปักธูปที่เครื่องสังเวยปักธูปปักธูปที่เครื่องสังเวยนะครับเพื่อที่จะถวายให้ในพิธีบวงสรวงตรงนี้นะครับปักด้วยอยากให้กิจการดีอย่างไรอยากให้ชีวิตดีอย่างไรจะจิตอธิษฐานในขณะที่ปักธูปเอ็นเทอร์นี่จ้ะท่านใดได้รับธูปแล้วเอ็นเทอร์ปักที่เครื่องสังเวยได้เลยจ้ะต้องกำพลนะก็ปักนี่นะครับรูปเพชรนะตอนนี้เรายังอยู่กันในพิธีบวงสรวงพญานาคเก้าตระกูลนะครับที่ลานดอกไม้พญานาคสวนลุงนุชพัทยานะครับอันนี้พิธีก็ดำเนินมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีเรื่องตอนนี้ก็เป็นการปักธูปนะครับไปที่เครื่องสังเวยต่างๆนะครับที่มีทั้งของข้าวของหวานนะครับมีหมูมีไก่มีผลไม้มีขนมนะฮะแล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนนะครับก็เป็นเครื่องสังเวยที่จะถวายแด่องค์พญานาคทั้ง9ตระกูลตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคณะผู้บริหารของสวนน้องนุชนะครับมากันทั้งหมดเลยนะฮะพาร์ทนี้คือสวนตรงนี้นะครับสวนดอกไม้พญานาคเป็นสวนที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับเพิ่งจะก่อเขาเรียกว่าสร้างได้เสร็จเมื่อไม่นานนี้นะฮะที่เรียบร้อยแล้วกับทุกหางเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียนเชิญท่านนักก็พร้อมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนะฮะเข้ามาเที่ยวเข้ามาสักการะบูชาในส่วนของพญานาคเก้าตระกูลตรงนี้แล้วนะฮะบอกจากใจแล้วว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะครับใครที่มาเที่ยวพัทยานะครับสวนน้องนุชนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรจะมาเที่ยวกันจริงๆครับเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างให้เข้ามากันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสวนดอกไม้สวนเนี่ยตรงเนี้ยร้านดอกไม้พญานาคตรงนี้นะก็เป็นสวนที่เปิดใหม่นะครับสวนดอกไม้มีพิพิธภัณฑ์รถเก่านะครับซึ่งรถแต่ละคันที่อยู่ในนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าผมเคยเข้าไปมาทีนึงเจอ Ford GT ราคา80ล้านเข้าไปนี่ก็น่าเขินเหมือนกันครับนะฮะขอบคุณครับตรงนี้เลขทูบยังไม่เห็นแต่เดี๋ยวผมดูเลขขันน้ำมนต์ให้มันมีเลขในขันน้ำมนต์เมื่อกี้ให้เห็นกันไปแล้วทีหนึ่งทันกันหรือเปล่าไม่แน่ใจผมตามหาขันน้ำมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปส่องให้ดูนี่นะครับก็ผู้บริหารแล้วก็ทีมทำงานของสวนน้องนุชนะครับไม่มีการเรียกร้องขอเลขทูบกันมาเดี๋ยวสักครู่ผมเดินไปดูให้ว่ามีไหมผู้กลางที่จุดอยู่ตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าไม่มีนะฮะไม่ได้มีเลขอะไรนะแต่เดี๋ยวขันน้ำมนต์แล้วเรากำลังจะเข้าไปดูเห็นแล้วอยู่ตรงนี้กันแล้วเดี๋ยวผมขยับให้ดูให้เพราะว่าเราต้องให้ทางเจ้าที่เขาได้ปักธูปกันให้เสร็จก่อนนะฮะเอาปักธูปเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนี้ไปปักแล้วขยับออกเลยครับพี่ขออนุญาตนะขอแซกแป๊บนึงโอ้ขอโทษเลยฝากครับผมกำลังว่าอยู่แล้วพี่แต่เดี๋ยวผมข
ขออนุญาตหาช่องนิดหนึ่งตรงนี้นี่นะฮะนี่เปิดดูกันนะฮะเสร็จแล้วขยับนะครับนี่อยู่ตรงนี้กันครับเชิญครับดูกันนะครับเดี๋ยวผมต้องออกแล้วโอเคเท่านี้พอนะครับให้ลูกเพจได้เห็นกันไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามดูอัลบั้มภาพในเพจนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพที่ชัดๆกว่านี้มาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับโอเคนะครับพี่จันเนาะเดี๋ยวผมไหว้ครับพี่นะอันนี้ก็เมื่อกี้ก็ไหว้ไปแล้วย้ำกันอีกทีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนตรงนุษย์นะครับที่ร้านดอกไม้พญานาคซึ่งเป็นสวนที่เปิดใหม่นะครับของทางสวนตรงนุษย์พัทยานะครับตอนนี้เราอยู่ในระหว่างพิธีเบิกเนตรและบวงสรวงนะครับพญานาคเก้าตระกูลลูกแก้ว9 ประการนะครับตอนนี้พิธีเริ่มต่อแล้วนะฮะก็ทุกคนไปร่วมพิธีกันต่อนะครับพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมันตาจักวาเลโสอัตรากัจฉันโตเทวตาสัทธัมมังมุนิราชัสสะสุนันตุสัตตโมคะทังสักขีกามิจรูปิขินิสิขรตเตจันทริขิวิมานิทีเมรัตเตจกามิตรุณกหานิเกหวัตถุมหิเกเตปุมมาจยันโตเทวาจลทลาวิสเมยักขคันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัตนังสาธโวเมสุนันโตธัมมสวนาการโออายัมปทันตาอายายตนาการโออายัมปทันตาธัมมสวนาการโออายัมปทันตาอายายตนาการโออายัมปทันตาธัมมสวนาการโออายัมปทันตาอายายตนาการโออายัมปทันตาราธนานังกรโหมีวันทิตวาจาริยาปาทังเมสการิยาสัมมินทยายังสัพพะโตสังวินาสันโตสิริเทพเอทยาวิโยทยามังมหิสุรังปัฏฐาปสังวิสุทธเทเวสัพโพธิพยาสัคเคมันโตมารติทิองค์พระภูมิปทรณีปภุมภาลีตังเวยะปริวาราหาเอหิสัทธายาตจันโตปริปุญจันโตสวาหายะนมามิติลสานาโกปัทวยังปริภาระโตสุขสัมปติสัพพาบุริมาติสังทัตระโทจมหาราชาติสาภาเกเตปิตุมะเยอนุราคันโตอโรกเยนะสุเกนะจาอาคเนยัสมิงคันทโพจมหาราชาติสาภาเกเตปิตุมะเยอนุราคันโตอโรกเยนะสุเกนะอาจาตักินาสมิงวิรุณทโปจะมหาราชาดิสาภาเกเตปิตุเมอนุราคันโตอโรกเยนะสุเกนะอาจาอารตินาสมิงเทวาจะมหาราชาดิสาภาเกเตปิตุเมอนุราคันโตอโรกเยนะสุเกนะจาปัจจิมาสมิงวิรูปโคจะมหาราชาติสาภาเกเตปิตุเมอนุราคันโตอโรกเยนะสุเกนะจาพายัพพสมิงนาโคจะมหาราชาติสาภาเกเตปิตุเมอนุราคันโตอโรกเยนะสุเกนะจาอุตรสมิงกุเอโลจะมหาราชาติสาภาเกเตปิตุเมอนุราคันโตอโรกเยนะสุเกนะจาอิสานะสมิงยะคาจะมหาราชาติสาภาเกเตปิตุเมอนุราคันโตอโรกเยนะสุเกนะจาสุปาพยัญชนะสัมปันนังปริปุญจันโตสุปาพยัญชนะสัมปันนังปริปุญจันโตสุปาพยัญชนะสัมปันนังปริปุญจันโตโอมนะโมธัมมรัตนังสรณังคัจฉามิ
โอมนะโมพุทธรัตนังสรณังคัจฉามิโอมนะโมสังฆรัตนังสรณังคัจฉามิอุปริสมิงทิสาภาเทจัตตาโลเทวามหาเทวาจันโทจาสุริโยจาอินโทจาพรหมโนจาเสยทิตังทิโตจาสุรโคจาเทวเสโทจาเทวปุญญโคจาเอเตจัตตาโรเทวามหาเทวาพุทธปัสสนาธรรมปัสสนาสังฆปัสสนาพุทธคารวตาเยหิสมาคตวาอาคาจันโตปริปุญจันโตทีโตจะสุรโคจะเทวเสโทจะเทวปุญญโคจะจรังวาติตังวาติทังวานิสินนังวาสยานังวารัตติงวาทิวังวาสัพพาตังรักขันตุมหาเทวาตีโอมนมัสสิตวาอธิปติงมหาเทวังคาเตกสีติพิพิธวิสิทธิสุรังขนังทิคุณอดุลยเทพมหิติมเหสวนราศีบรมปมณเมสวนสุรสาวราสริตดำลงสักแลเอกอักอัครวชิรหัตวัชรินปินสุทัตติพยาเทวราชและมรณิวานรักษาสัปดาห์พิธีเลิกในภูมิโลกนี้นักกรบันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำการบูชายาคพิธีตามคติบรรพพิสัยจารีตโบราณโคเนชะอนุภาพอภินิหารสัทธะอำนวยธรรมสุจริตมหิทธิเทพทุกองค์จงประสิทธิ์ประสาทในกิจพิธีเบิกเนตรบวงสรวงพญานาคราชโดยอิสรานุภาพชัยยะชัยยะขอพรพระบรมอิศวรมหิศวรสุรีศรีบรมอิศวรพระราธิปไตยไกรราชัยยะชัยยะขอพรชาวจตุเทพราชโลกปาราธิปรวิสิตชัยยะชัยยะขอพรเทพผู้ยังดีสถิตที่พยาสถานตัวอมรขันธ์สัพพนันตจักรวาลภูมิภาคไกวันสัพพกะละหมอฝั่งลุกนาวันวานีสิงคอนตุลาการดำเนินหนทางสถานทิพยวิมานมาอมรทิพย์พยะอมรทิพยะเทวะสำนักขอพรเทพสุราลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์จงทรงเทวะกรุณาอันเชิญช่วยอภิบาลบำรุงรักษาคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงรุธพัทยาตลอดทั้งผู้บริหารพนักงานและนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาในอาณาบริเวณนี้ให้สู่กสินชบลานอรุไทยทุกอริยาบททุกเมื่อเทอญสาธุนะครับภุมมานังเทวานังสัตตังสุตตวาภุมมานังเทวานังสัตตังสุตตวาภุมมานังเทวานังสัตตังสุตตวาภุมมาอิมัสมิงทิสาภาเคสันติภุมมามหิติกาเตปิตุมเหนุรักขันโตอโรคเยนสุเคนาจาภุมมานังเทวานังสัตตังสุตตวาพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีเจ้าทางพ่อซื่อรักษาไปซื่อรักษาสาธุอยันตุโคนโตเทวสังขาโยข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์เจ้าพ่อผู้มีมเหสักปกปักรักษาณสถานที่นี้จงเสด็จลงมายังประดับพิธีนี้ด้วยเถิดสาธุชัยยะชัยยะข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์พระภูมิพระชัยมงคลตลอดอีกทั้งเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้ทั่วทุกอนาบริเวณขอจงเสด็จลงมายังประลำพิธีนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุอยันตุโพนโตเทวสังขาโยข้าแต่ท่านผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านพญาอนันตนาคราชเสด็จมายังประลำพิธีณกาลบัดนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุอยันตุปนโตเทวสังขาโยข้าแต่ท่านผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายข้าพเจ้าขออัญเชิญพญามุจลินนาคราชเสด็จมายังบรมพิธีณการบัดนี้ด้วยเถิด
สาธุสาธุอยันตุพนโตทีวสังขาโยข้าแต่ท่านผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านพญาผู้ทรงนาคราชเสด็จมายังประลัมพิธีณกระบัดนี้ด้วยเถิดสาธุอยันตุพนโตทีวสังขาโยข้าแต่ท่านผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านพญาสีสุโธนาคราชเสด็จมายังประลัมพิธีณกระบัดนี้ด้วยเถิดอายันตุโพนาโตเทวสังขาโยข้าแต่ท่านผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์ท่านพญาศรีสัตนาคราชเสด็จมายังประลัมพิธีณกระบัดนี้ด้วยเถิดอายันตุโพนาโตเทวสังขาโยข้าแต่ท่านผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านพญาเพชรพัทรนาคราชเสด็จมายังประลัมพิธีณกระบัดนี้ด้วยเถิดอายันตุโพนาโตเทวสังขาโยข้าแต่ท่านผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์ท่านพญานาคดำแสนสิริจันทานาคราชเสด็จมายังประลัมพิธีณกระบัดนี้ด้วยเถิดอายันตุโพนาโตเทวสังขาโยข้าแต่ท่านผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์ท่านพญายัสมันนาคราชเสด็จมายังปรัมพิธีณการบัดนี้ด้วยเถิดอายันตุโพนาโตเทวสังขาโยข้าแต่ท่านผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์ท่านพญาคันตะสีเทวานาคราชเสด็จลงมายังปรัมพิธีณการบัดนี้ด้วยเถิดวิรูปเขหิเมเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีแก่สกุลพญานาคทั้งหลายชื่อวิรูปักด้วยเถิดเมตังเอลาปเทหิเมความเป็นมิตรของเราจงมีแก่สกุลพญานาคทั้งหลายชื่อเอราปทะด้วยเถิดชัพพยบุเตหิเมเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีแก่สกุลพญานาคทั้งหลายชื่อชัพพยบุตะด้วยเถิดเมตตังกันหาโคตมะเกหิจะความเป็นมิตรของเราจงมีแก่สกุลพญานาคทั้งหลายชื่อกันหาโคตมะด้วยเถิดอัปาทะเกหิมีเมตตังความเป็นมิตรของเราจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าด้วยเถิดเมตตังทิพาทะเกหิมีความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีสองเท้าด้วยเถิดจตุปะเตหิมีเมตตังความเป็นมิตรของเราจงเป็นจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายที่มีเท้าสี่เท้าด้วยเถิดเมตตังพระหุปเทหิเมความเป็นมิตรของเราจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายที่มีเท้ามากด้วยเถิดมามังอปาตโกหิงสิสัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนพวกเราทั้งหลายมามังหิงสิทิปาตโกสัตว์สองเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราทั้งหลายมามังจตุปโทหิงสีสัตว์สี่เท้าจะได้เบียดเบียนเราทั้งหลายมามังหิงสีพระหุปโทสัตว์มากเท้าจะได้เบียดเบียนเราทั้งหลายสัพเพสัตตาสัพเพปานาขอสรรพสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตที่มีชีวิตทั้งหลายสัพเพภูตาจเกวดาที่เกิดมาทั้งหมดทั้งสิ้นสัพเพพัทรานิปัสสันตุจงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายนั้นเถิดมากินจีปาปมาขมาโทษลามกทั้งหลายอย่าได้มาถึงแก่สัตว์เหล่านั้นอัปปมาโนพุทโธพระพุทธเจ้าทรงพระคุณไม่มีประมาณอัปปมาโนธรรมโมพระธรรมเจ้าทรงไม่ทรงมีพระคุณไม่มีประมาณอัปปมาโนสังโฆพระสงฆ์เจ้าผู้ทรงคุณไม่มีประมาณปามานวันตานีสิริงสปานิสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายคืออหิวิจิกาสตัปปทีงูแมงป่องตะเข็บตะขาบอุนนานาภีสรภูมูลิกาแมงมุมตุ๊กแกหนูเหล่านี้ล้วนมีประมาณไม่มากเหมือนคุณพระรัตนตรัยกตมาเมรักขากตาเมปริตาความรักษาอันเรากระทำแล้วปฏิกมันตุภูตานิหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ร้ายกาจจงหลีกไปเสียโสหานโมพระกัปปโตเรานั้นจะกระทำการนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่
นะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังทำการนอบน้อมในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งเจ็ดพระองค์อยู่และขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายณกาลบัดนี้ด้วยเทอญขอเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวาตามอัตมาอายันตุโพนโตเทวสังขาโยข้าแต่ท่านผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายที่เสด็จมายังปรัมพิธีนักบัดนี้ชัยยะชัยยะอิติปิโสภควาข้าพระเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลของท่านจะขอสักการะบูชาถวยเทพเทวาองค์พญานาคราชทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ณที่แห่งนี้ที่เสด็จมาในวันนี้สูปะพยัญชนะสัมปันนังปริปุญชันตุข้าพระเจ้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาบัตรปรีสังเวยที่ได้จัดตั้งวางไว้อยู่ณปรัมพิธีเบื้องหน้านี้โดยอิสรานุภาพขอท่านทั้งหลายจงได้โปรดรับเครื่องสักการะบูชาบัตรพรีสังเวยและการสักการะบูชาของข้าพระเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ขอความสุขความเจริญความสวัสดีมีชัยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยความร่มเย็นเป็นสุขความแคล้วคลาดปลอดภัยจงบังเกิดมีแก่ตัวข้าพเจ้าและสถานที่แห่งนี้ตลอดถึงครอบครัวของข้าพเจ้าหน้าที่การงานของข้าพเจ้าณบัดนี้ด้วยเถิดอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาพระเจ้าที่เทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาภูมิเทวานาคเทวาขะมามิหังขะมามิหังขะมามิหังกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งต่อสถานที่แห่งนี้ต่อท่านผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงได้โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าณกาลบัดนี้ด้วยคืนสาธุองค์พระเนตรวิเศษราชาจักขุยันตาจิวหายันติองค์พระเนตรวิเศษราชากัตตะยันตาจิวหายันติองค์พระเนตรวิเศษราชาโอตายันตาจิวหายันติองค์พระเนตรวิเศษราชานาสิกยันตาจิวหายันติ
พุทธังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโลกด้วยพระพุทโธพระธรรมบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโลกด้วยพระธรรมโมพระสังฆังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโลกด้วยพระสังโฆพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดพุทธังเกิดธรรมังเกิดสังฆังเกิดเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภเปิดทรัพย์เปิดสินเปิดข้าวเปิดของเปิดความมั่งคั่งร่ำรวยเปิดความเป็นสิริมงคลเปิดอิทธิฤทธิ์เปิดปฏิหารเปิดความมั่งคั่งร่ำรวยณบัดนี้ด้วยเถิดพุทธังเกิดธรรมังเกิดสังฆังเกิดเกิดเงินเกิดทองเกิดโชคเกิดลาภเกิดทรัพย์เกิดสินเกิดข้าวเกิดของเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงเกิดความเป็นสิริมงคลนับการบัดนี้ด้วยสำหรับพิธีบวงสรวงเบิกเนตรพญานาคทั้งเก้าตระกูลนั้นได้สำเร็จเสร็จสิ้นลำดับต่อไปก็จะเป็นการรับสมโภชองค์พญานาคทั้ง9ตระกูลทั้ง9พระนามที่ได้เอ่ยกราบครับขอเชิญเชิญท่านผู้มีหน้าที่ที่จะทำเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะเป็นการอย่างที่พระคุณเจ้าได้บอกนะครับก็จะเป็นการรำบวงสรวงนะครับเดี๋ยวเราจะหาเซตที่กว้างๆหน่อยจะได้ชมกันได้พระอธิการและชื่อสัตว์ของเราสัตว์โพนะคะก็ได้นะคะทำพิธีบวงสรวงพญานาคของเรานะคะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการเรียบร้อยแล้วขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านทุกท่านด้วยนะคะแล้วลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการรำสมโภชรำบวงสรวงนะคะแต่ท่านพญานาคนะคะจากฝ่ายการแสดงสวนนฤทธิ์พัทยาขอเชิญรับชมค่ะก็เป็นการรำบวงสรวงนะครับผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของเพลงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ว่าเราจะพยายามฉายให้เห็นในภาพความสวยงามของการบวงสรวงตรงนี้นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นภาพของการบวงสรวงนะครับผมพาไปดูข้างหน้านะฮะสวัสดีน้องจอมนาคโตนประเสริฐเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นะครับน่าจะเป็นมุมที่กว้างขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงThank you.
กำลังรำอย่างงดงามหมอชอยนะครับวงสวงแต่พญานาคนะครับสวยงามนะครับจากฝ่ายการแสดงของสวนนุชพัทยานะครับในเป็นการรำเพื่อวงสวงนะครับพญานาคเก้าตระกูลนะครับที่กำลังเปิดให้เข้าชมอยู่ในขณะนี้นะฮะใครมาที่สวนนุชนะครับมาชมพญานาคเก้าตระกูลตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสวยงามจริงๆยิ่งใหญ่มากนะครับพิธีบวงสรวงแล้วก็การเบิกเนตรเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการรับชมนะครับการรำบวงสรวงนะครับรำถวายแด่พญานาคนะครับสวยงามชอยสวยงามจบไปแล้วนะฮะการรำบวงสรวงนะครับดอกไม้เพื่อที่จะให้ท่านคณะผู้บริหารได้โปรยดอกไม้ที่บริเวณโต๊ะเครื่องสังเวยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของพิธีบวงสรวงในวันนี้นะครับโต๊ะเครื่องสังเวยตอนนี้ทางผู้บริหารของสวนตรงนู้นนะครับกำลังที่จะโปรยข้าวตอกดอกไม้ครับลงไปที่เครื่องสังเวยนะครับที่ได้ถวายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเครื่องสังเวยอย่างที่บอกครับมีทั้งของข้าวของหวานนะฮะมีทั้งหมูมีขนมมีผลไม้นะฮะนี่คุณโต้งนะครับกำพลตันสัจจานะครับประธานสวนนุ่นนะครับก็กำลังจะเป็นคนแรกที่โปรยข้าวตอกดอกไม้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับท่านกำพลนั่งโวยให้กับพวกสื่อมวลชนด้วยนะโวยใส่คณะสื่อมวลชนเพื่อเป็นสิริมงคลเลยยอดดูก็ได้สูงสุดเยอะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพิธีบวงสรวงในวันนี้นะครับที่ทางกลุ่มคณะผู้บริหารของทางสวนตรงนู้นนะครับก็จะ
ได้โปรยข้าวตอกดอกไม้ลงไปที่เครื่องเส้นเครื่องสังเวยนะครับที่ถวายให้กับพญานาคทั้ง9ตระกูลนะครับผมย้ำกันอีกครั้งครับตอนนี้นะครับที่สวนสนุกพัทยาแห่งนี้นะฮะสวนดอกไม้พญานาคแห่งนี้เปิดให้เข้าชมได้แล้วนะฮะเปิดยังเป็นทางการแล้วในวันนี้พิธีเบิกเนตรพิธีการบวงสรวงเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงไปแล้วนะฮะผู้ที่เดินทางมาสวนสนุกหรือว่ามาหรือแถวสวนสนุกมาพัทยามาชลบุรีนะฮะสามารถที่จะมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับสวนสนุกนอกจากลานดอกไม้ตรงนี้นะฮะก็ยังมีอะไรอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับที่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับตอนนี้นะครับคุณต้องกับพลนะก็กำลังโปรยข้าวตอกดอกไม้นะครับให้กับพนักงานนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนของสวนสนุกพัทยาแห่งนี้นะครับนี่นะมารับดอกไม้กันใหญ่เลยฮะรวมถึงนักดนตรีด้วยนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับที่สวนสนุกพัทยานะครับนอกจากที่เราพามาดูมุมนี้เราไม่ได้มายืนดูมุมนี้กันเลยนะฮะดูความยิ่งใหญ่สวยงามของสวนดอกไม้พญานาคนะครับที่มีพญานาค9ตระกูลแล้วก็มีลูกแก้ว9ประการนะฮะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะเพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เองนะฮะใช้เวลาสร้าง140กว่าวันนะครับสำเร็จออกมาได้สวยงามขนาดนี้แอะตอนนี้ที่ว่างๆเอ้าไปไหนแล้วอยากจะพาลูกเพจมาดูขันน้ำมนต์อีกรอบนึงไม่รู้ขันน้ำมนต์หายไปไหนแล้วนี่ท่านประธานของเรานะคะนี่พระอาจารย์หลวงครูหนุ่มนะฮะเก็บมาแล้วนะครับพระครูนมัสการครับขออนุญาตนะครับนี่นะฮะเราให้ดูกันอีกรอบนะครับอันนี้คือขันน้ำมนต์ของหลวงครูหนุ่มนะฮะที่อยู่ในพิธีบวงสรวงพญานาควันนี้นะครับบรรยากาศโอเคให้ได้เห็นกันชัดๆ2รอบ3รอบนะฮะก็ดูกันไว้เพื่อเป็นสิริมงคลครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะในเรื่องของขันน้ำมนต์เนี่ยแต่ตรงนี้นะฮะนี่เราเสร็จสิ้นพิธีกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปดูองค์พญานาครูปปั้นพญานาคทั้ง9ตระกูลตรงนี้นะครับอย่างใกล้ชิดกันอีกทีเรามองภาพกว้างกันก่อนเลยนี่มีน้ำล้อมรอบนะฮะมีเป็นคล้ายๆสระน้ำเล็กๆนะฮะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีพญานาคมีลูกแก้ว9ประการที่เราบอกนะครับจะอยู่ตรงด้านนี้นะสำหรับพิธีเบิกเนตรพญานาค9ตระกูลลูกแก้ว9ประการในวันนี้นะคะก็ส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นอธิการพญานาคทั้ง9ตระกูลนะฮะวัดบ้านเตยนะคะเชื่อว่าประธานฝ่ายสงฆ์คนไทยเนี่ยมีความเชื่อในการในวันนี้ค่ะไหว้สักการะขอบพระคุณท่านประธานนายกำพลค่อนข้างเยอะนะฮะในช่วงพิธียิ่งโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้นะฮะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะเราจะเล่าให้ฟังว่าผมขออนุญาตแป๊บนึงอ่ะคือพญานาค9ตระกูลเนี่ยความเชื่อโบราณเนี่ยเชื่อว่าจอมกษัตริย์ราคาทั้ง9พระองค์นะครับผู้ปกครองพิภพบาดาลเนี่ยมีทั้งหมด9ตระกูลนะฮะประกอบไปด้วยพญาอนัตตนคราชนะครับพญามุจรินนคราชพญาผู้ชงนคราชพญาศรีรสุทโธนคราชพญาศรีสัตนะศรีสัตนคราชนะครับพญาเพชรปัทรนคราชแล้วก็พญาเกล็ดแก้วนคราชพญานาคครับก็พระครูหนุ่มก็ได้นำน้ำมนต์นะฮะที่อยู่ในขันที่เราให้ดูเมื่อกี้นะครับมาเทใส่ตรงบริเวณสระน้ำที่ผมได้ให้ทุกคนดูไปเมื่อกี้นี้นะครับพญานาคทั้ง9ตระกูลที่ผมต่อตรงเมื่อกี้แป๊บนึงนะครับก็จะมีพญานาคคำแสนสิริพญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราชพญายศมันนาคราชและพญาคัตตสีเทวานาคราชนะครับ
คืออันนี้เป็นรายชื่อของ9ตระกูลพญานาคที่คนไทยมีความเชื่อมายาวนานแล้วนะครับว่าเป็นผู้ปกครองพิภพบาดาล นะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานานะครับซึ่งตรงนี้นะฮะส่วนนงนุชพัทยานะครับก็ได้มีการจัดสร้างและสำหรับพิธีเบิกเนตรพญานาคเก้าตระกูลลูกแก้วเก้าประการในวันนี้ก็เป็นอันเสร็จเป็นสวนดอกไม้พญานาคเขาใช้ชื่อว่าสวนดอกไม้พญานาคนะครับก็จะมีพญานาคเก้าตระกูลมีลูกแก้วเก้าประการหวังว่าวันนี้ทุกท่านก็จะสามารถความปลื้มปิติเข้ามาเป็นสิริมงคลกลับไปค่ะสำหรับวันนี้สักการะมากราบไหว้รับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ขอกราบที่สวนนงนุชกันได้นะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็นอกเหนือจากบริเวณด้านหน้าที่เป็นรูปปั้นของพญานาคทั้งหลายแล้วก็จะมีด้านหลังตรงนี้นะครับที่เป็นสวนนะฮะสวนอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันแต่ว่าต้องบอกว่าส่วนตรงนี้นอกเหนือจากที่มีสวนพญานาคตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่นะครับที่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเที่ยวกันได้นะครับทั้งสวนที่เป็นสวนแสดงสัตว์เลื้อยคลานนะครับแสดงดอกไม้แสดงต้นไม้สวยๆงามๆนะครับพิพิธภัณฑ์รถสวนไดโนเสาร์นะครับที่เป็นไดโนเสาร์จำลองนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่โหขอให้ได้มาแต่ครับเราจะรู้ว่าที่นี่มีหลายๆอย่างจริงๆนะครับมาตอนนี้เดี๋ยวพระหลวงครูหนุ่มนะฮะกับคุณโต้งกำพลสันสัจจานะครับประธานสวนนงนุชนะก็จะถ่ายรูปร่วมกันนะครับนี่นะฮะด้านหลังแบ็คกราวด์เป็นพญานาคทั้ง9พระองค์นะฮะทั้ง9ตระกูลนะฮะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะครับใครที่อยากจะมาถ่ายรูปในลักษณะแบบนี้เชิญที่สวนนงนุชพัทยาได้เลยนะฮะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่แน่นอนนะครับมากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การมาไหว้พญานาคนะครับตามความเชื่อของเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนนะครับมีความเชื่อในเรื่องของพญานาคค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เป็นเวลายาวนานมากแล้วนะครับที่คนไทยเนี่ยอยู่กับความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนี้นะครับด้านหลังยิ่งใหญ่อลังการนะครับเมื่อกี้ผมลองได้เดินเข้าไปด้านในแล้วนะฮะเราทุกคนก็จะได้เห็นเหมือนกันนะครับว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็มันมีความศักดิ์สิทธิ์มีความน่าอลังการมากๆเลยนี่ก็จะเป็นการถ่ายรูปพร้อมกันของผู้บริหารนะครับของสวนนงนุชพัทยานะครับรวมถึงพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆนานาก็อย่างที่บอกครับวันนี้ค่อนข้างเป็นงานใหญ่นะครับในการเปิดสวนดอกไม้พญานาคตรงนี้นะครับใครที่อยากจะมาชมความอลังการของสวนนงนุชพัทยานะครับโดยเฉพาะที่สวนดอกไม้พญานาคแห่งนี้นะครับเรียนเชิญได้นะครับตรงนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะใช้เวลาสร้างทั้งหมด146วันนะฮะเป็นปูนปั้นทั้งหมดนะครับความสูงโอ้ประเมินจากตาแล้วเนี่ยน่าจะเป็น10กว่าเมตรนะครับขององค์กลางนี้นะฮะตอนนี้ทุกคนเจ้าหน้าที่กองสนุนแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยก็กำลังถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดจบไลฟ์นี้เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามภาพสวยๆจากในเพจอีจันกันต่อไปนะครับเพราะว่าตรงนี้พิธีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มาเห็นความยิ่งใหญ่อลังการตรงนี้นะฮะมากันเองมาเห็นด้วยตาตัวเองนะฮะจะได้เราจะได้เห็นได้สัมผัสถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะฮะตรงสถานที่ที่เป็นพญานาคทั้ง9ตระกูลตรงนี้นะครับครับ
อธิการวัชิรศักดิ์ถาวรศักดิ์โทนะครับท่านหลวงครูหนุ่มนะฮะก็เสร็จสิ้นพิธีแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับนะครับยิ่งใหญ่ในพื้นที่ตรงนี้นะฮะส่งพระอาจารย์เดี๋ยวตรงนี้นะฮะเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ไปแล้วอย่าลืมครับใครที่อยากจะมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ตรงนี้ด้วยตาตัวเองนะครับเรียนเชิญได้ที่สวนตรงนุชพัทยานะครับทุกวันนะครับตอนนี้สวนดอกไม้พญานาคตรงนี้เปิดให้เข้าชมได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ซื้อตั๋วสวนตรงนุชเข้ามารอบเดียวบอกเลยว่าคุ้มนะครับวันนี้ผมขออนุญาตจบไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ติดตามภาพสวยๆของงานบวงสรวงแล้วก็พิธีเบิกเนตรของสวนตรงนุชพัทยาในส่วนของสวนดอกไม้พญานาคตรงนี้ได้ที่ในเพจหน้าเพจอีจันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นครับสวัสดีครับ